ได้ร่วมแสดงในเทศกาลในดีว่าดีรู้สึกดีใจมากค่ะเพราะว่ามันเป็นเวทีที่ให้เราได้แสดงผลงานที่เป็นตัวเราออกมาค่ะค่ะแล้วงานวันนี้ที่ทำมาแสดงจะเป็นงานเซตภาพล้อยาโยอิอะค่ะเพราะว่าได้แรงบันดาลใจจากตอนที่ไปชมงานยาโยอิที่สิงคโปร์อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอกลับมาเราก็เหมือนกับยังไม่ทันได้คิดทันทีว่าเราจะทำงานนั้นออกมาแต่ว่ามันเหมือนกับเราก็ยังมีความคิดอยู่กับผลงานที่เราไปเห็นมาในเรื่องของชีวิตของยาโยอิที่เราก็เคยศึกษามาเงี้ยค่ะว่างานเขามันเกิดจากอะไรไม่ว่าจะเป็นฟักทองหรือเป็นลายจูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันก็มีที่มาที่ไปจากชีวิตเขาเราก็เลยเอามาผสมกับอย่างภาพโมนาลิซาอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกับรอยยิ้มบนความเศร้าแล้วก็บวกกับผลงานที่เป็นตัวเราอะค่ะเป็นชีวิตเราอย่างเงี้ยมันก็เหมือนมีรอยยิ้มอยู่บนความเศร้าเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่ารูปเนี้ยมีเป็นการผสมผสานระหว่างยาโยอิแล้วก็โมนาลิซาแล้วก็วิวทิวทัศน์หัวหินที่เป็นบ้านเกิดของแจงเองอะค่ะคนที่ได้ชมรายการนี้ได้มาชมนิทรรศการครั้งนี้นะคะจัดแสดงตั้งแต่วันที่8ถึงวันที่18มีนาคมค่ะคืออยากให้มาดูการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปินไทยแล้วก็ให้โอกาสสนับสนุนแล้วให้กำลังใจกันที่ River City ค่ะครับอีว่าก็เป็นงานที่สุดแห่งปีเหมือนกันงานนึงนะครับเพราะว่าเป็นการนำรวบรวมศิลปินดาวรุ่งในฝ่ายของผู้หญิงแล้วอย่างเป็นช่วงวันสตรีสากลด้วยนะครับก็เลยได้มีโอกาสที่ดีที่ได้รวบรวมผลงานดีๆออกมาแล้วก็มาจัดในครั้งนี้ซึ่งจะยากมากในการที่จะรวบรวมนะครับแล้วก็นิชัยก็มีความมุ่งมั่นมากกับงานนี้มาตลอดทั้งปีคิดมาตั้งแต่ปีที่แล้ว นอนไม่หลับทุกคืนไม่รู้น่าจะเป็นตาเหมือนผมบ้างดีมากครับเต็มที่ทุกงานเลยแล้วก็เห็นแล้วแบบชื่นใจครับเนี่ยขนาดตาเจ็บผมยังต้องแบกสังขารมาดูเพราะว่างานนี้เป็นงานน่าสนใจมากก็คืองานศิลปะมันอยู่ในดวงใจหมดนะครับที่เราเห็นแล้วก็ทำงานออกมาดีนะครับน้องๆทุกคนก็ทำงานออกมาดีหมดทุกคนนะครับแล้วก็อยู่ในความทรงจำเพราะเราก็ยังไม่สามารถที่จะเข้าพองได้
กับเรื่องราวของเหล่าดีว่าสาวสวยทั้งหลายนะคะกับเรื่องราวนิทรรศการดีๆค่ะวันนี้ค่ะยูคิดว่านะคะแต่ละคนที่มาคงจะได้อิ่มเอมและมีความสุขนะคะพร้อมกับนะคะกับวันสตรีสากลและอย่าลืมนะคะถ้าไปเขาใหญ่นะคะต้องไปพักที่ปราโซพาวเน่นะคะเป็นแกลเลอรี่ด้วยนะคะแล้วก็เป็นรีสอร์ทด้วยค่ะและที่สำคัญนะคะอย่าลืมนะคะส่งยิ้มให้เจ้าของด้วยนะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยค่ะมีผลงานนะคะของท่านอาจารย์ประหยัดพงดำด้วยค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเราค่ะบริษัทนะคะนี่เลยค่ะคาเทอแอลแลนซ์ค่ะขอขอบคุณนะคะ333แกลเลอรี่นะคะขอขอบคุณนะคะเชอร์เบทค่ะขอขอบคุณนะคะชลิสสตูดิโอนะคะขอขอบคุณสถานที่แห่งนี้นะคะริเวอร์ซิตี้นะคะและที่สำคัญนะคะต้องขอขอบคุณนะคะอาร์ติสติกค่ะนอกจากนั้นแล้วเรายังมีเครื่องดื่มภูเก็ตด้วยนะคะและติดตามเรื่องราวข่าวคนในวงการศิลปะได้ที่นี่เลยค่ะเว็บไซต์ www.gestarartshow.com ค่ะวันนี้นะคะโยและทีมงานทุกคนคงต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ